ับพี่หมานี่เคยเจอกันแค่งานอีเวนท์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันงานเดียวค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีรายการไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่เคยไปไหนด้วยกันด้วยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันแบบเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นมาก็ขึ้นมาเองโดยที่เราแบบไม่รู้เรื่องอะแต่ก็ยังไงอะก็กลัวเขาจะเข้าใจผิดเราว่าแบบอยู่ดีก็เพิ่งมาก็มีข่าวกับผู้ชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบไม่เป็นความจริงคือหนูมายืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงเลยแรงไหมสกายที่เขาคอมเมนต์แต่ละอย่างก็แรงนะก็มีคำแบบคำหยาบคายอะไรมาบ้างเงี้ยแต่เราก็ถ้าเกิดเราไม่สนใจมันก็นั่นแหละค่ะหมาคีมตามงานอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปอธิบายไหมครับว่าแบบมันไม่ใช่ความจริงนะอะไรเงี้ยเราก็คงแค่ทักทายตามภาษาที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็คงสวัสดีรุ่นพี่ในวงการเหมือนเดิมปกติอะค่ะเหมือนทีมเพิ่งไม่ค่อยพัฒนาเหมือนเขามีปัญหากันโอ้อันนี้หนูไม่รู้ค่ะเหมือนเขามีปัญหากันไปแล้วอะไรเงี้ยปัญหาเพราะข่าวเราคือหนูคือเราไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆอะอันนี้เขาก็ต้องไปคุยของเขาแบบไปเคลียร์ของเขาเองแต่เราก็มายืนยันตรงนี้ของเราว่ามันไม่ใช่ความจริง